ได้อะไรประเทศนี้ได้อะไรจากการเอาคนไปขังในคุกด้วยคดี112ประเทศจะได้สูงขึ้นจากการคัดกรองของผู้ที่ไม่จงรักภักดีและหมิ่นก้าวล่วงพระมหากษัตริย์กลายเป็นประเด็นที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ขณะนี้ครับผู้ชมครับจากกรณีที่นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไก่ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเดอะสแตนดาร์ดที่สรุปในช่วงท้ายรายการว่าการที่เราปล่อยให้กระบวนการแบบนี้เกิดขึ้นตนตั้งคำถามว่าเป็นการรักษาพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์อย่างไรแต่กลับเป็นการทำร้ายเสียด้วยซ้ำถึงเวลาที่เราต้องตั้งคำถามการดำเนินคดีมาตรา112การที่ศาลไม่ให้ประกันตัวฝากขังเขาไว้บางคนพิพากษาจำคุกไปเลยไม่รอลงอาญาได้อะไรประเทศชาติได้อะไรจากการเอาคนไปขังคุกด้วยคดี112ล่าสุดครับผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับทางด้านมาดามน้ำชาก็ได้ออกมาอัดคลิปตอบชัดรังสิมันต์โรมประเทศได้อะไรจากการจับคนไปติดคุกด้วยคดีมาตรา112ประเทศแผ่นดินจะได้สูงขึ้นพร้อมกับซัดเดือดแล้วคุณทำอะไรให้ประเทศชาตินอกจากการแก้112ทุกท่านคะวันนี้เรามาร่วมมือร่วมใจช่วยกันทำคลิปตอบคุณรังสิมันต์โรมนะคะส.ส.ผู้ซึ่งถวายสัตย์ปฏิญาณนะคะรักในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ไม่รู้ว่าเขาจะทำได้หรือเปล่านะคะเขาถามเราว่าแผ่นดินนี้ประเทศไทยจะได้อะไรจากการที่เอาคนเข้าคุกโดยการทำผิดจากมาตรา112นะคะเรามาช่วยกันตอบแล้วแต่มุมมองความคิดของแต่ละคนดิฉันตอบในมุมของดิฉันก่อนนะคะดูปากน้ำชาชัดๆนะคะประเทศจะได้สูงขึ้นจากการคัดกรองของผู้ที่ไม่จงรักภักดีและหมิ่นก้าวล่วงพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะบูชาผู้ใดจะละเมิดมิได้ปวงชนชาวไทยในแผ่นดินนี้แผ่นดินนี้ดำรงไว้ด้วยซึ่งพระปีชาสามารถของบูรพกษัตริย์ไทยทุกคนรักและเทิดทูนในหลวงเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะมาก้าวล่วงแล้วคุณจะไม่โดนกฎหมายหรือไม่โดนคนอื่นวิพากษ์วิจารณ์คุณมันเป็นไปไม่ได้ค่ะสูงขึ้นยังไงจะได้คัดกรองไงคะคัดกรองแยกออกมาแยกพวกที่ไม่จงรักภักดีและปากเสียออกมาจากคนที่เขาเทิดทูนในหลวงสุดหัวใจนะคะในหลวงคือดวงใจของคนไทยทั้งประเทศถ้าไม่ใช่ดวงใจของคุณคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาให้ร้ายกล่าวโทษดวงใจหัวใจของคนอื่นความจงรักภักดีมันยิ่งใหญ่มันบริสุทธิ์คุณไม่มีคุณไม่มีคุณก็ไปตามหน้าที่ของคุณค่ะขับเคลื่อนเศรษฐกิจปากท้องนะคะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแก้กฎหมายอันงดงามกฎหมายข้อนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนักการเมืองย้ำเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนักการเมืองแต่นักการเมืองเสนอปากเสียมาให้ร้ายกล่าวโทษกฎหมายและอยากจะแก้กฎหมายนะคะพวกคุณมันเป็นพวกที่ทำผิดแล้วแก้กฎหมายพวกคุณไม่เคยทำผิดแล้วแก้ที่ตะกะความคิดหัวจิตหัวใจและพฤติกรรมของคุณคุณไม่เคยที่จะแก้อะไรจากตัวคุณเองคุณจะแก้แต่จากกฎหมายคุณจะแก้แต่จากมวลชนทั้งหมดคุณลองย้อนกลับไปนะว่าคุณตั้งแต่คุณเหยียบเข้ามาการเมืองคุณเคยทำอะไรเพื่อประเทศชาติเพื่อสังคมเพื่อประชาชนที่สนับสนุนคุณหรือคนที่ไม่สนับสนุนคุณคุณเคยทำอะไรเพื่อประเทศชาติบ้างนอกจากจะเข้ามารังแกดวงใจหัวใจของคนทั้งประเทศฉันไม่พูดเรื่องการเมืองฉันพูดเรื่องความจงรักภักดีล้วนๆถ้าคุณทำไม่ได้คุณก็ไม่มีสิทธิ์มาแก้กฎหมายที่คุ้มกันดวงใจของคนทั้งประเทศแผ่นดินจะสูงขึ้นถ้าไม่มีคนที่ให้ร้ายกราบจ้วงพระมหากษัตริย์พวกคุณไงนะธรรมดาแล้วถ้าติดคุกกับเปลืองข้าวเปลืองภาษีของประชาชนด้วยซ้ำอย่าทำผิดแค่นั้นเองไม่ต้องมาสารแนอยากจะแก้กฎหมายฉันพูดตรงๆเลยนะคะคุณไปทำเรื่องที่ส.ส.ควรทำฮะคุณทำบ้างยังฮะหาเงินเข้าประเทศหาบ้างยังนอกจากแต่หาเรื่องหาม็อบหาความวุ่นวายเข้าประเทศอย่ามาถามถ้าถามแบบนี้นะสังคมไทยช่วยกันออกมาตอบคุณรังสิมันต์โรมค่ะว่าแผ่นดินนี้ดำลงไว้ด้วยพระปีชาสามารถของบูรพกษัตริย์ไทยและบูรพกษัตริย์ไทยเป็นที่พวกเราสักการะบูชาอันยิ่งใหญ่ฉันพูดเฉพาะความจงรักภักดีนะถ้าคุณไม่มีคุณเฉยคุณอย่ามายุ่งกับกฎหมายข้อนี้ค่ะนะคะฝากไว้ให้คุณคิด